เอ็นริเก้เก้าอี้ร้อนบาร์ซ่าเดดไลน์2นัดลิสตันฮอตชนะ6เกมรวดธีรศิลป์ติดโผช้างศึกคัดเวิลด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับรายการ Sport Today นะครับครับวันที่7มกราคมก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องของบาร์เซโลนายังเป็นประเด็นฮอตเหมือนเดิมใช่ครับตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องบาร์เซโลนาที่ร้อนระอุมากๆนะครับเป็นเดือนมกราคมที่บาร์เซโลนามีเรื่องให้ได้คุยกันเยอะอีกแล้วใช่ครับ3ปีติดๆกันเลยนะฮะเป็นเรื่องรุนแรงด้วยใช่ไปติดตามในช่วงของ Football Today ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่บาร์เซโลนามีปัญหาวุ่นวายมากทีเดียวครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเรื่องของลุยส์เอนริเก้ผู้การทีมครับซึ่งมีข่าวบอกว่าสโมสรกำหนดอนาคตไว้แค่2เกมครับมุนโดเดปอร์ติโบบอกว่าเอนริเก้ถ้าไม่สามารถเอาชนะเอลเช่ในโคปาเดลเรย์กลางสัปดาห์และแอตเลติโกมาดริดในวันอาทิตย์นี้จะโดนปลดจากทีมฮะเหมือนกับที่อันโดนีซูบิซาเรต้าโดนปลดไปแล้วนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความสัมพันธ์ของนักเตะภายในทีมครับเนื่องจากมีข่าวว่าเขาไม่ลงรอยกับลีโอเดลเมซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะสำคัญและไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมที่แพ้เรอัลโซเซดัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมดังกล่าวครับเมซี่เนย์มาร์ดานิเอลเบสและเคราปิเก้ถูกนั่งเป็นตัวสำรองและก็เมซี่เนย์มาร์ดานิเอลเบสได้ลงในช่วงของครึ่งหลังครับส่วนปิเก้เป็นตัวสำรองต่อไปก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่บาร์ซ่าเจอวิกฤตเยอะพอสมควรนะครับทั้งเจอสื่อไปจับจ้องเรื่องการย้ายทีมของเมสซี่ด้วยไปจับได้ว่าเมสซี่ไปตามฟอลโล่นักเตะเชลซีไปฟอลโล่นักเตะเชลซีสโมสรเชลซีอีกครับอีกหลายเรื่องนะฮะตอนนี้สถานการณ์รุมเร้าครับไปดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างครับอย่างคาร์ลอนเชลติผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดก็ปฏิเสธครับที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อยู่ในความวุ่นวายของทีมผู้ปรับสำคัญอย่างบาร์เซโลนาครับแต่ก็ยังคงให้การสนับสนุนการทำงานลุยส์เอนริเก้อย่างเต็มที่อันเช่ให้สัมภาษณ์ในการแถลงข่าวก่อนเกมกัวบาเดเรครับที่เรอัลมาดริดจะทำศึกดับเบิ้ลแมตช์กับอะเลติโกมาดริดครับโดยผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความเห็นของเขาต่อสถานการณ์ในทีมบาร์เซโลนาครับที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายหลังจากการปลดอันโดนีซูบิซาเรต้าออกจากตำแหน่งผอ.ด้านกีฬาต่อด้วยการลาออกจากฝ่ายบริหารของเรสบูโยนะครับและข่าวลือเรื่องของความไม่ลงรอยกันระหว่างลุยส์เอนริเก้กับลิโอเนลเมสซี่ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงสนามซ้อมกับทีมเนื่องจากว่ามีอาการป่วยนะครับอันเชลติกล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องห้องแต่งตัวของบาร์ซ่าครับดังนั้นคงให้ความเห็นอะไรไม่ได้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในห้องแต่งตัวได้แต่เอริเก้คือคนที่ตัดสินใจซึ่งก็ยุติธรรมดีแล้วครับเขาไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมาก่อนซึ่งถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเขาเองก็ต้องเตรียมที่จะรับมือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบาร์เซโลนาในตอนนี้น่าจะเคยเกิดขึ้นกับสโมสรอื่นเช่นเดียวกันครับมาพูดถึงมูลค่ารวมของนักฟุตบอลในปัจจุบันกันบ้างครับมีการศึกษานะครับจากศูนย์ศึกษากีฬานานาชาติพบว่าลีโอเนลเมสซี่ครับยังเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงอันดับหนึ่งของโลกครับสูงมากกว่าคริสเตียโนโรนัลโดครับก็เป็นการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลในการซื้อขายนักเตะ 1,500 ครั้งของสโมสรต่างๆนั่งแต่ปี 2009 ครับพวกเขาได้ข้อสรุปว่าเมสซี่มีมูลค่าปัจจุบันถึง220ล้านยูโรครับขณะที่โรนัลโดมีมูลค่า133ล้านยูโรแม้ว่าเมสซี่ในปีที่ผ่านมาจะไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์อะไรเลยนะครับทั้งกับสโมสรและกับทีมชาติครับสโมสรทีมไม่ได้แชมป์ลาลิก้าไม่ได้แชมป์โคปาเดลเรย์ขณะที่โรนัลโดครับได้แชมป์ยุโรปได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลมาดริดครับแล้วก็เป็นดาวยิงสูงสุดของลาลิก้าถึง60ประตูแล้วก็มีโอกาสจะได้รางวัลบัลลงดอร์ได้ซ้ำไปครับนอกจากนี้
ยังมีนักเตะเชลซี3คนครับติดสินดับแรกก็คือเอเดนอาซาร์ครับ99ล้านยูโรเดียโก้คอสตา84ล้านยูโรครับแล้วก็เชสฟอร์บริกา62ล้านยูโรพอปอกบาซึ่งเคยอดีตเป็นนักเตะฝึกหัดของแมนยูครับย้ายไปจากแมนยูอยู่ยูเว่แบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2012ครับก็ตอนนี้มีมูลค่าถึง72ล้านยูโรราฮีมสเตอร์ลิงครับค่านั้นถึง63ล้านยูโรครับส่วนแกเร็ตเบลแม้ว่าจะมีค่าตัวในการย้ายทีมถึง100ล้านยูโรครับในหน้าร้อนปีในการย้ายจากสเปอร์ไปอยู่กับเรอัลมาดริดครับแต่ก็มีค่าตัวปัจจุบันอยู่แค่60ล้านยูโรครับการคิดเรื่องนี้นะครับดูจากจำนวนนัดที่ลงสนามจำนวนประตูการเลี้ยงบอลนะครับคุณสมบัติต่างๆอายุตำแหน่งระยะเวลาสัญญาระดับของการแข่งขันผลงานครับทั้งสโมสรและก็ทีมชาตินี่ก็คืออันดับครับจะเห็นว่าแต่ละคนไม่มีใครอายุเกิน30นะครับส่วนอายุที่มากที่สุดคือคริสเตียโนโรนัลโดคือ29ปีครับรองลงมาเนี่ยเป็นเมสซี่27กับเชสอายุเท่ากันนะครับ27ปีก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับช่วงพีคๆครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มูลค่าอายุน้อยอย่างสเตอร์ลิงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้ครับนะครับนะฮะ20ต้นๆมีสเตอร์ลิงกับพอปอกบานะครับไปที่ฝั่งของเกาโชซีเรียกันบ้างครับจากเกมเกาโชซีเรียที่ผ่านมาปรากฏว่ายูเวนตุสเนี่ยพลาดในเกมที่เล่นกับอินเตอร์ครับเสมอ 1-1 เนี่ยนะครับแม็กซ์อันเดรกีครับเทรนเนอร์ของยูเว่ก็ยอมรับว่าลูกทีมเนี่ยเล่นกันผิดพลาดเองครับทำให้โดนตีเสมอในช่วงครึ่งหลังในเกมที่เปิดสนามยูเวนตุสสเตเดียมพบกับอินเตอร์มิลานครับแต่ก็ยังไม่กังวลผลการแข่งขันของโรม่าคู่แข่งลุ้นแชมป์นะครับที่ไล่ตามมาเหลือเพียงแค่1แต้มครับคาร์ลอสเตเวสทำประตูให้ยูเว่ออกนำไปก่อนในนาทีที่5ครับก่อนที่มาโรอิคาร์ดี้จะตามตีเสมอเป็น 1-1 ให้กับอินเตอร์ในช่วงครึ่งหลังนะครับของศึกดาร์บี้เดอิตาเลียอาเลกรีกล่าวกับสกายสปอร์ตอิตาเลียบอกว่ารู้ดีอยู่แล้วครับว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากลำบากแต่ในช่วง45นาทีแรกถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของทีมในซีซั่นนี้ครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถรักษาผลงานนั้นเอาไว้ได้จนจบ90นาทีเท่านั้นเองครับโดยในช่วงก่อนถูกตีเสมอเนี่ยครับทีมแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดหลายครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขกันต่อไปครับจากการเสมอในเกมนี้ทำให้ยูเวนตุสแม้ว่าจะเสมอครับก็ยังคงเป็นจ่าฝูงของซีเรียครับด้วยคะแนนที่ห่างจากโรม่าทีมอันดับ2เนี่ยบีบเข้ามาใกล้แล้วนะครับเหลือ1แต้มหลังจากที่โรม่าเนี่ยเล่นก่อนนะครับเล่นก่อนยูเวนตุสพวกเขาบุกไปเอาชนะอูดิเนเซ่ได้ถึงถิ่นอาเลกรีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าโรม่าเคยตามหลังเหลือเพียง1แต้มมาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่ายูเวนตุสยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่และเหลือคะแนนให้ทีมของเขาได้เก็บสะสมอีกหลายนัดครับไปดูอินเตอร์มิลานกันบ้างครับโรเบโต้มันชินีเทรนเนอร์ของอินเตอร์กล่าวว่าเขาไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ครับที่ทีมทำได้เพียงแค่เสมอในเกมนี้แม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากครับแต่ว่าในครึ่งหลังพวกเขามีโอกาสทำประตูเพิ่มได้ 3-4 ครั้งครับแต่ก็พลาดกันไปหมดทำให้ไม่สามารถเก็บแต้มในเกมนี้ได้นะครับนอกจากนี้มันชินียังถูกถามถึงการดึงตัวซูดานซาครีจากบาเยิร์นมิวนิกมันชินีก็บอกว่าหวังว่าการเซ็นสัญญาจะเกิดขึ้นโดยเร็วครับซึ่งอาจจะทันในเกมต่อไปที่จะพบกับเจนัวส่วนลูคัสโปโดสกี้ไม่ได้ลงสนามมานานครับทำให้ยังไม่ฟิตพอนะครับตอนนี้แต่จะช่วยอินเตอร์ได้มากในซีซั่นนี้นะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับสำหรับลูคัสโปโดสกี้ครับไปดูผลของซีเรียกันครับจากเกมแรกนะครับของปี2015ครับอูดิเนเซ่แพ้โรม่า 0-1 ครับคิโวเสมอตูริโน่ 0-0 เอมโปลีเสมอเฮลาสเวโรนา 0-0 เจนัวเสมออาตาลันต้า 2-2 ครับเอซีมิลานแพ้ซาซูโร่ 1-2 ปาเลโมอัดกายารีไป 5-0 ปาร์ม่าลิกล็อกชนะฟิออริเรน่า 1-0 นะครับเซเซนาแพ้นาโปลี 1-4 ครับอันดับตารางคะแนน 1-5 เนี่ยนะครับยูเวนตุสโรม่าแต้มหักกันแต้มเดียวครับส่วนอันดับ3เป็นลาซิโอ4นาโปลี5เจนัวยังคงฟอร์มแรงเกาะกลุ่มบนได้ต่อเนื่องครับอินเตอร์อยู่อันดับ11ส่วน5ทีมล่างครับอันดับ16เป็นเคียโวมี17แต้ม17เป็นอาตาลันต้านะครับมี16แต้มอันดับ18เป็นกาญารีมี12แต้มและตอนนี้ปาร์ม่าหนีบวยได้แล้วครับมีแต้ม9แต้มเท่ากับเซเซนาแต่ว่าเมื่อดูลูกได้เสียตอนนี้ในการจัดอันดับระหว่างฤดูกาลเนี่ยปาร์ม่าลบน้อยกว่าครับช่วงนี้ครับเราไปจำสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับเอเย่นของซูโซ่ยืนยันเจรจากับเอซิมิลานเรียบร้อยแล้วและพร้อมเซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปี
โดยสัญญาของซูโซ่กับลิเวอร์พูลกำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนแต่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคมนี้หรือไม่ตัวแทนของซูโซ่บอกว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้และนักเตะพร้อมบินมาตรวจร่างกายคอริเลเดโลสปอร์ตเปิดเผยว่าเอซิมิลานตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับอิกยาซิโออาบาเต้ออกไปอีก3ปีซึ่งอาบาเต้เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับต้นสังกัดไปแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ภายหลังจากการต่อสัญญากันแล้วสโมสรจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการภายในวันนี้หรือวันพฤหัสบดีนี้หลังจากที่ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวให้ความสนใจเซดานชากิรีมิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทางสกายอิตาเลียรายงานว่าอินเตอร์มิลานส่งตัวแทนบินไปยังเมืองมิวนิกเพื่อเจรจาทันทีโดยที่เปียโรออซิลิโอผู้อำนวยการกีฬาของอินเตอร์มิลานเปิดเผยว่าชากิรีคือเป้าหมายหลักของอินเตอร์มิลานนอกจากนี้รายงานข่าวจากอังกฤษเปิดเผยด้วยว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นเงิน14ล้านยูโรให้ไบเยิร์นมิวนิกขณะที่สื่ออิตาลีเผยว่าชาคิรีอาจเลือกอินเตอร์และไบเยิร์นพร้อมรับข้อเสนอที่14ล้านยูโรโดยสัญญานี้จะเป็นสัญญาที่จ่ายก่อน2ล้านยูโรบวกกับออปชันซื้อขาด12ล้านยูโรหลังจบฤดูกาลซึ่งมาโกฟาโซเน่ผู้อำนวยการทั่วไปของอินเตอร์คาดว่าวันนี้ทุกอย่างจะคืบหน้าด้วยดีและมีข่าวว่าชาคิรีตกลงค่าเหนื่อยกับอินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้วที่จำนวน 2.5 ล้านยูโรต่อปีพร้อมกับรายได้พิเศษอื่นๆอีกช่วงหน้าเราไปดูข่าวอื่นๆนะครับในเรื่องของกีฬาต่างประเทศไปดูนะครับว่าแอรอนโรเจอร์สหายเจ็บและพร้อมบู๊กับคาวบอยครับ